ที่นักข่าวกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26เมษายน2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ไร้แข้งอายุเกินกัมพูชาเผยชื่อ26ผู้เล่นลุยซีเกมโดยเน้นดาวรุ่งเป็นแกนหลักนะโดยงานที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลกัมพูชาได้ออกมาประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นที่จะใช้ลุยศึกซีเกม2021โดยจากการประกาศครั้งดังกล่าวทีมเลือกที่จะไม่ส่งผู้เล่นที่มีโควต้าอายุเกิน23ปีซึ่งความเคลื่อนไหวของคู่แข่งร่วมสายการแข่งขันฟุตบอลทัพช้างศึกชุดอายุ23ปีกับการแข่งขันในมหกรรมซีเกม2021ล่าสุดทีมชาติกัมพูชาชุดอายุ23ปีก็ได้เผยรายชื่อผู้เล่นทั้ง26คนที่จะใช้ทำศึกออกมาแล้วโดยทีมเลือกที่จะไม่ใช้งานผู้เล่นโควต้าอายุเกิน23ปีและจะยึดผู้เล่นที่ใช้ลุยศึกอายุ23ปีชิงแชมป์อาเซียน2022เป็นแกนหลักในครั้งนี้โดยผู้เล่นทั้ง26คนจะแบ่งออกเป็นผู้เล่นหลัก20คนและก็เผื่อกรณีฉุกเฉินเอาไว้6คนนอกจากนี้เหตุผลที่ทีมของเคซเกะฮอนดะเลือกที่จะไม่ใช้งานผู้เล่นโควต้าอายุเกินเพราะทีมได้มองว่าการจะให้ผู้เล่นอายุน้อยได้เสริมประสบการณ์ถือเป็นจุดประสงค์หลักและจะพุ่งเน้นไปที่การแข่งขันซีเกม2023ครั้งหน้าที่ประเทศกัมพูชาจะได้เป็นเจ้าภาพนั่นเองสำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติกัมพูชาชุดอายุ23ปีในศึกซีเกม2021ได้อยู่กลุ่ม B ร่วมกับทางทีมชาติไทยมาเลเซียสปป.ลาวและก็สิงคโปร์โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันกันที่สนามเทียนตรงสเตเดียมในเมืองนำดินประเทศเวียดนามโดยทีมจะต้องเจอกับทางทีมชาติสปป.ลาววันที่9พฤษภาคมเป็นนัดแรกในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็อย่าได้ประมาทก็แล้วกันทีมชาติไทยของเราแล้วมาดูข่าวจอมากันดีครับสรุปผลตารางคะแนนฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022มัดที่4โดยการนี้ทีมเข้ารอบเริ่มชัดเจนแล้วเมื่อสถานการณ์หลังผ่านการแข่งขันไปแล้วถึง4แมตช์2ทีมตัวแทนจากประเทศไทย BG ปทุมเก็บไปทั้งหมด10แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่ม G ด้วยผลงานที่ยังไม่แพ้ใครโอกาสเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ก็มีสูงแต่จำเป็นต้องผ่านด่านเมลเบิร์นซิตี้และก็ชุนนำดราก้อน2ทีมยักษ์ใหญ่จากทางออสเตรเลียเกาหลีใต้ให้จงได้ส่วนเชียงรายเก็บแต้มแรกได้สำเร็จจากทางโกเบแต่ยังคงรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่ม Jอันนี้ยังมีอีก2คนจากวงการฟุตบอลไทยอย่างทางชนาธิปสงกสินนักรุกทีมชาติไทยกับต้นสังกัดคาวาซากิฟอนตาเล่และโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเป็นหัวเรือใหญ่แห่งทัพฮองอัญญาลายโดยคาวาซากิฟอนตาเล่คืนฟอร์มแกร่งอัดเจ้าภาพยะโฮยับเยินถึง5-0พลิกแซงขึ้นไปรั้งอันดับ1ของกลุ่มไอต้องไปตัดสินนัดเจอกับทางอุซันหากชนะจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนของอัญญาลายทีมของโคซิโก้อาดากิติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะเก็บไปแล้ว2แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ3ของกลุ่ม H ในวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้โดยการนี้นะผมคู่นี้นะฮะก็จะมีโยโกฮาม่าชนะทางซิดนีย์ FC ไป3-0เชียงรายเสมอกับทางวิเซลโกเบไป0-0และของอัญญาลายเสมอกับทางชุมุกฮุนไดไป1-1ส่วนอันดับตารางคะแนน5กลุ่มก็จะมี F G H I J ผ่านไป4แมตช์จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากทางกรุ๊ป F งานนี้อันดับ1จะเป็นอุระวะเรดไดมอนด์มี7แต้มอันดับ2เป็นไดกู FC มี7แต้มอันดับ3เป็นไลออนซิตี้เซเลอร์7แต้มอันดับ4เป็นชางตงไทซานมีอยู่1แต้มส่วนกรุ๊ป G นั้นก็จะเป็น BG ปทุมมี10แต้มอันดับ2เป็นเมลเบิร์นซิตี้ FC มี8แต้มอันดับ3เป็นชุงดำดราก้อนมี4แต้มอันดับ4เป็นยูไนเต็ดซิตี้มี0แต้มต่อมากรุ๊ป H ก็จะเป็นโยโกฮาม่า F มารินอสมี9แต้มชุนบุกฮุนได FC มี8แต้มฮองอันจารายมี2แต้มและก็ซิดนีย์ FC มี2แต้มต่อมากรุ๊ป I จะเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่มี8แต้มยะโฮดรุนทักซิมมี7แต้มอุซานฮุนไดมี7แต้มและก็ทางกวางโจ FC มี0แต้มสุดท้ายเป็นกรุ๊ป J จะมีวิเซลโคเบอันดับ1นะฮะมี7แต้มอันดับ2เป็นคิชชีมี3แต้มอันดับ3เป็นเชียงรายมี1แต้มนะนะผมเป็นว่างานนี้ก็เห็นเข้าลังๆแล้วว่าแต่ละกรุ๊ปนั้นจะได้ตัวแทนนะผมเข้าไปชิงรอบต่อไปกันแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นแนวรุกไทยชนาธิปเบิ้ลประตูแล้วก็บวกแอสซิสต์บนศึกเวที ACL เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าเขาจะอึ้งทึ่งเสียวกันมากน้อยแค่ไหนเรามาเริ่มกันด้วยที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับละกัน
หากฟอนเตเล่เข้าร่วมการแข่งขัน ACL ที่ประเทศไทยคิดว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นเอฟเฟกต์ของชนาธิปจะฟีเวอร์มากขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาฉันเข้าใจผิดนะฉันอยากจะเห็นชนาธิปแห่งฟอนเตเล่แต่ฉันอยากจะเห็นชนาธิปที่เป็นชนาธิปมากที่สุดนะคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักของพวกคุณเมื่อวานลูกฟรีคิกของยาสุโตะวากิซากะอย่างกับทางเคนโกะนากามูระประตูแรกของคาวาซากิฟอนเตเล่ที่รอคอยมาอย่างยาวนานของทางชนาธิปและก็ลูกยิง2ลูกของยูโคบายาชิตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากฉันยกให้เป็นเกมระดับ5ดาวไปเลยคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปมีส่วนสำคัญ2ครั้งกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของฟอนเตเล่คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของชาวไทยในเกมแต่เมื่อวานนี้คอมเมนต์ต่อมามิดฟิลด์ชนาธิปเดินหน้าทำ1ประตูกับอีก1แอสซิสต์มาจากการทำงานอย่างหนักในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประตูแรกของชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปยินดีด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาฉันเผลอหลับในขณะดู ACL จำได้ว่า3ต่อ0แต่พอตื่นมาก็5ต่อ0ขอบคุณที่ตัดสินใจเลือกชนาธิปคอมเมนต์ต่อมาเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับทางชนาธิปกับคาวาซากิฟอนเตเล่คอมเมนต์ต่อมาฉันเข้าใจมาว่าการต่อสู้เพื่อชาวต่างชาตินั้นยิ่งใหญ่ฉันต้องการจะให้คุณได้เข้าใจว่าผู้เล่นต่างชาติทุกคนมีคุณภาพสูงก็จริงขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้ชนาธิปลงเล่นเกมพบกับทางอุซานหรือไม่ฉันต้องดูว่าชนาธิปจะทำอะไรกับทางอุซานได้บ้างเขาเคยเจอกับทางอุซานในสมัยเมืองทองนะคอมเมนต์ต่อมาแนวรุก ACL นั้นเมื่อคืนนี้สุดยอดเป็นอย่างมากผมสงสัยมาว่าเกิดอะไรกันขึ้นเพราะในแมตช์ที่แล้วพวกเขาพบกับความยากลำบากและไม่สามารถชนะได้แต่ในแมตช์นี้ชนาธิปรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปความสูง158ซมเขาเป็นดาวเตะแห่งความหวังเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเกมต่อไปเดี๋ยวจะเห็นชนาธิปเป็นอย่างไรนี่นะผมก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะที่ได้กล่าวมาที่ได้เห็นชนาธิปสงกสินคนนี้ได้ทำประตูอีก1ครั้งแล้วแล้วก็แอสซิสต์เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับยอดนักสู้จริงๆซิโก้ชมลูกทีมเกมเจ้าแชมป์เคลิกโดยเกียรติศักดิ์สินาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอัญจลายออกมาให้สัมภาษณ์ในเกมที่ของอัญจลายเสมอกับทางแชมป์เคลิกอย่างชูบุกคุนไดมอเตอร์ในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มโดยซิโก้ได้กล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณนักเตะของผมที่เล่นฟุตบอลด้วยจิตวิญญาณที่แน่วแน่ของพวกเขาในเกมนี้นักเตะของอัญจลายมีสิทธิ์ที่จะภาคภูมิใจในผลงานที่ทีมได้รับทุกคนเราถือว่า3นัดแรกเป็นรอบคัดเลือกส่วน3นัดถัดไปเป็นรอบรองชนะเลิศและก็รอบชิงชนะเลิศส่วนปัญหาความฟิตนักเตะกุนซือไทยระบุเลยว่าเรามีเวลาพักแค่3วันผู้เล่นหลักๆของทีมล้วนแล้วแต่เป็นผู้เล่นอายุน้อยอย่างไรก็ตามพวกเขามีประสบการณ์ในทีมชาติและก็เคยชินกับโปรแกรมที่ค่อนข้างจะถี่ยิบแต่แล้วก็ต้องยอมรับว่านักเตะนั้นอาจจะเหนื่อยล้าไปบ้างแต่จิตวิญญาณของนักฟุตบอลของพวกเขานั้นไม่เคยยอมแพ้เป็นอย่างงานนี้โค้ชซิโก้ผมบอกว่าลูกทีมสู้กันต่อไปอย่าไปยอมแพ้กันง่ายๆนะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีครับการหนีตายยังไม่จบเจริญศักดิ์ลั่นประการกำลังใจล้นหลามขอสู้อีก2นัดที่เหลือโดยเจริญศักดิ์มงกรปีกตัวเก่งทัพเขี้ยวสมุทรเผยทีมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังเก็บ3แต้มในเกมล่าสุดชี้อีก2นัดที่เหลือจะเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปเพื่อจะลุ้นหนีตายให้จงได้โดยในเกมบริโวไทยลีก2021นัดล่าสุดเจริญศักดิ์มงกรปีกขวาความเร็วสูงของสมุทรปราการซิตี้ได้กลับมาลงสนามเป็น11ตัวจริงกันอีกครั้งและก็ทำ1ประตูพาทีมเก็บชัยชนะสำคัญเหนือสุพรรณบุรี FC ไป2ต่อ1ช่วยยื้อลมหายใจให้กับทีมกลับมามีลุ้นหนีตายช่วงโค้งสุดท้ายกับ2นัดที่เหลืออยู่โดยกรณีสำหรับบทสัมภาษณ์ของเจ้าเท่หลังช่วยต้นสังกัดเก็บ3แต้มเจ้าตัวก็ได้เผยมาว่ามันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดเป็นอย่างมากเลยครับที่พวกเราเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จมันจะทำให้เรานั้นมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นการแข่งขันยังไม่จบพวกเรายังไม่หมดหวังอีก2นัดที่เหลือพวกเราจะเดินหน้าคว้าชัยมาให้จงได้ผมขอมอบชัยชนะนัดนี้ให้กับแฟนบอลทุกคนทั้งที่ตามมาเชียร์ถึงสุพรรณบุรีและก็เชียร์ผ่านหน้าจอทีวีขอบคุณแฟนๆเขี้ยวสมุทรทุกคนจริงๆที่ยังคอยสนับสนุนเราไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไหนก็ตามทีเกมนัดต่อไปเราต้องกลับมาเล่นในบ้านขอให้แฟนๆเข้ามาเชียร์พวกเราในสนามเยอะๆมาสู้ไปด้วยกันนะครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาพันทายบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่26เมษายน2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ